คือแอร์เขาต้องบอกได้อธิบายได้และก็ทำได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือบุคคลสามารถทำอะไรได้โดยที่บุคคลนั้นไม่เคยทำสิ่งนั้นได้มาก่อนเราเลยจะเรียกมันว่าการเรียนรู้นั่นเองนะครับการเรียนรู้นะครับเห็นไหมนิยามของคำว่าการเรียนรู้คือตามนี้นะอาจารย์เป็นตัวนี้มากเลยสอนหน้าจอยากมากเลยมันเราจะเรียนรู้โดยธรรมชาติก็ได้นะครับเป็นลักษณะของสัญชาตญาณต่างๆหรือจัดเป็นกระบวนการเรียนอย่างชัดเจนก็ได้นะครับไม่ว่าฝึกอบรมหรือว่าการเรียนการสอนปกตินะครับนี่กระบวนการเรียนรู้นะครับเราจะมาดูว่าขั้นตอนการเรียนรู้ซึ่งในมทพเองเนี่ยครับก็จะเน้นกระบวนการเรียนรู้ตามเหตุการณ์ดังนี้นะครับก็คือต้องสร้างปกติคนจะอาจจะเรียนรู้อะไรอย่างไรอย่างหนึ่งต้องสนใจก่อนถูกไหมครับนะแล้วจะผ่านกระบวนการศึกษาข้อมูลนะครับมีการเมื่อศึกษาเรียบร้อยแล้วจะยืนยันว่าเฮ้ยเรามาแก้ปัญหาที่เราสนใจได้ไหมหรืออยากจะรู้ก็คือเอ๊ะถ้าเราเป็นคนสอนนักเรียนนักเรียนรู้จริงเปล่าหลังจากที่เราสอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเอาข้อมูลมาทดลองใช้แล้วก็มีการประเมินถ้าปรากฏว่าสำเร็จก็คือทำได้เข้าใจก็แสดงว่าเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ฟอนต์มันเพี้ยนไปนะครับจากสีมันเพี้ยนครับแต่ถ้าไม่สำเร็จเป็นไงครับก็ควรจะต้องมาทำอะไรต่อเริ่มต้นใหม่เข้าสู่กระบวนการให้เนื้อหาใหม่ถูกไหมครับถูกป่ะครับแล้วโฟลว์ของมันก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆครับสอนเรื่องนึงนะครับนักเรียนอยากจะเรียนรู้สนใจปัญหาตัวนี้ครับเราก็สร้างจุดสนใจเขาก่อนแล้วเราค่อยสอนเขาสอนเสร็จแล้วปุ๊บเราก็มีการทดสอบดูว่าเขาเข้าใจหรือจำตรงนี้ได้หรือยังหรือเขาทำตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับคือทั้งของเราก็คือทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแล้วมีการประเมินผลถ้าผ่านก็คือสอนเรื่องต่อไปได้หรือสอนงานต่อไปได้ถ้าไม่ผ่านก็คือจะต้องมาเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ใหม่เพราะฉะนั้นอาจารย์จะเห็นว่ามันจะมีคำทั้งหมดกี่คำครับ4คำสำคัญใช่ป่ะ motivation information application แล้วก็ progress นะครับเนาะทั้งหมด4ตัวเนาะหรือถ้าตัวย่อคือ M I A และ P นะครับ M I A P นั่นเองนะครับถ้าจบจากที่นี่เราก็จะรู้คำว่าเมียบนะ M I A P ครับผม M I A P เป็นกระบวนการเรียนรู้ในตัวบุคคลไม่ได้พูดถึงวิธีการนะครับจันเป็นลำดับเหตุการณ์ที่เราควรจะต้องทำก็คือเริ่มต้นก็คือเราควรจะมีการเกริ่นนำก่อนให้เขาสนใจว่าเราอยากสอนเรื่องอะไรหลังจากนั้นค่อยให้ข้อมูลเมื่อศึกษาข้อมูลเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราสอนเสร็จเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มีกระบวนการในการทดสอบหรือสอบถามเขาว่าเขาเข้าใจหรือทดสอบว่าหากปฏิบัติว่าเขาทำได้หรือเปล่าทำได้ทำไม่ได้อยู่ที่กระบวนการไหนก็อยู่กระบวนการในการวัดประเมินผลนั่นเองนะครับก็คือประเมินผลว่าภาคทฤษฎีสมมติว่ามี10ข้อครับเท่าไหร่ที่จะให้ผ่านครับอาจารย์ระหว่างการเรียน5ข้อผ่านไหมหรือต้อง6ข้อหรือต้อง8ข้อแล้วค่าหวังที่เท่าไหร่ครับระหว่างการเรียนเนาะส่วนใหญ่ก็คือขั้นต่ำก็น่าจะ 60% ขึ้นไปหรือ 80% ขึ้นไปครึ่งหนึ่งเราไม่เพียงพอเราไม่พอใจแต่ภาคปฏิบัตินะครับอาจารย์คะแนนเต็ม10ต้องควรจะได้อย่างน้อยเท่าไหร่ครับเราถึงจะให้ผ่านในความเห็นของอาจารย์ทั้งสองท่านครับเต็ม10ต้องจริงๆต้อง8 9อ่ะค่ะไม่ถ้าผ่านก็ควรจะ6ประมาณนี้ค่ะ6ใช่การสารวุฒิเท่าไหร่ครับ 60% ผ่านหรือ 70% ผ่านหรือ 80% ผ่านครับผมก็80% ครับอาจารย์โอ้โหคือเหมือนเราเรียนละเอียดอยู่แล้วอะไรอย่างงี้นะฮะข้อไม่ใช่ข้อนะครับเพราะว่าผ่าน SU หรือว่าให้เกรดที่แบบ A B C ค่ะอาจารย์เอาระหว่างการเรียนยังไม่ได้ตัดเกรดเพราะว่าเราสอบเป็นงานใช่ป่ะงานเนี้ยงานที่อาจารย์รัตนาบอกว่าเอาให้เขาเขียนสไลด์วิบอร์ดบนแคนวาให้เสร็จหรือของอาจารย์เขาบอกว่าอะไรนะให้เขาตัดหยาบวิดีโอของเขาให้เสร็จเนี่ยแต่ต้องบอกว่าต้องถูกต้องมีผลงานคะแนนประเมินอย่างน้อย 80%
ประมาณ70-80ป่ะคะเดี๋ยวนะบอก80 70% นะครับ 70% 60% ผมว่ามันน้อยไป